สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องประโยชน์ของจุลรีสสังเคราะห์แสงนะครับว่าจุลรีสสังเคราะห์แสงเนี่ยมีประโยชน์ทางด้านก,นการเกษตรยังไงบ้างมาดูกันในคลิปนี้นะครับขอฝากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับถ้าไม่สะดวกชมวิดีโอหรือติดต่อทาง YouTube ก็สามารถติดต่อหรือชมวิดีโอทาง Facebook ได้นะครับถ้ามีคําถามก็สามารถฝากได้จะกลับไปตอบให้ในภายหลังนะครับหัวข้อที่เราจะกล่าวถึงกันในวันนี้นะครับก็คือ1 จุลชีสังคข้อแสงเนี่ยคืออะไร2หน้าที่เขาเป็นยังไง3ธาตุอาหารและจุลชีสังข้อแสงที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้าง4วิธีขยาย 5. ถ้าไม่มีหัวเชื้อจะทํำยังไงนะครับ 6. ระหว่างหัวเชื้อไทยกับหัวเชื้อญี่ปุ่นเราจะเลือกอันไหน 7. การเจริญเติบโตเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ8ประโยชน์เวิธีการเก็บรักษาจะพูดในหัวข้อทั้ง9้าหัวข้อมาในวันนี้นะครับเริ่มแรกนะครับจุลชีสังข้อแสงเนี่ยคืออะไร จุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่พบอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ําธรรมชาติน้ําจืดน้ําเค็มน้าทะเลพวกนี้ทะเลสาบในความเป็นกฎเป็นด่างมีหมดนะครับมีหมดในบอ่อน้ําเสียพวกนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยจะมีทุกสภาพแหดล้อมทุกอากาศทุกประเทศด้วยนะครับจุลินทรีย์สังข้อแสงเนี่ยนะครับในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะมีในกระบวนการสําคัญก็คือการใช้พวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ้วพวกการดึงไนโตรเจน แต่บางครั้งเนี่ยก็ใช้เป็นอาหารพวกกุ้งหอยปูปลาได้นะครับเพราะว่าพวกกุ้งหอยปูปลาก,ก็จะกืนพวกจุลินนรีสังเคราะห์แสงเข้าไปหรือพวก PSB ที่เราเรียกกันเนี่ยเข้าไปเป็นอาหารด้วยเพราะวาพวกนี้มันมีโปรตีนอยู่ในตัวนะครับนอกจากนั้นก็ใช้พวกกำจัดน้ําเสียในบ้านเรือนก็ได้นะครับจุลินนรีสังเคราะห์แสงเนี่ยแบ่งออกเป็นอยู่ประมาณสัก2-3ากลุ่มนะครับเป็น2-3ช,ชนิดชนิดแรกก็คือพวกโคโรแบคทีเรียนะครับตัวที่2ก็คือพวกไทโอโรดีซีนะครับตัวที่3 ก็คือพวกไฮโฟไมโครแบคทีเรียนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันจะมีสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยตามตามรูปเลยนะครับตามข้อความที่บนภาพนี้นะครับแล้วก็ชนิดของโครโรฟิลของแบคทีเรียแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับตามภาพเลยถ้าชนิดโครโรฟิลไม่เหมือนกันนั่นก็แสดงว่าสีมันก็จะออกมาต่างกันด้วยนั่นเองนะครับมาดูบทบาทของจุลชีพแสงกับแสงกันบ้างว่ามีบทบาทยังไงนะครับหน้าที่และบทบาทของจุลชีพแสงกับแสงเนี่ยนะครับ เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุต่างๆเช่นพวกกรดอะมิโนกรดนิวคลีอิกสารประกอบทางชีวภาพพวกโพลีแซคคาไรด์พวกโปรตีนพวกเนี้ยพวกเอ่อพวกแป้งน้ําตาลพวกเนี้ยนะครับพวกโพลีแซคคาไรด์ต่างๆเพื่อเป็นพวกแป้งนะครับจะมีอยู่ในพวกเอ่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับถ้าใช้ในพืชนะครับก็ทําให้พืชโตเร็วโดยกระบวนการเพิ่มแร่ธาตุต่างๆในดินเช่นสลายธาตุบางตัวธาตุอาหารบางตัวนะครับที่มันตรึงอยู่ในดินเนี่ยให้พืชสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในกระบวนการได้พืชในเช่นข้าวเนี่ยพวก แอนแอโรบิกพวกนี้นะครับแบคทีเรียที่มันไม่ใชอ่ออกซิเจนเนี่ยก็จะทําให้รากข้าวในรากพืชน,นี่โตเร็วนะครับต่มาถ้าอยู่ในกระบวนการไซเคิลก็คือพวกใช้คาร์บอนไนโตรเจนพวกนี้นะครับพวกซัลเฟอร์ให้นํากลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยให้เพิ่มผลผลิตพืชป้องกันมลพิษทางอากาศนะครับช่วยกาจัดแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพวกโคบอลพวกนี้ก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ในญี่ปุ่นเขาก็จะใช้นะครับ เราช่วยลดแก๊สในคองสัตว์นะครับและกําจัดพวกแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์เมอ่อแคปตันคลอไรด์ไดอะมายพวกนี้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะในข้าวถ้ามันเกิดก็เรียกอะไรข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับอาการข้าวมกินปุ๋ยต้นมันจะเหลืองรากมันจะสีดำๆเกิดจากพวกแก๊สไนโตรเจนซัลไฟ์ถ้าเติมพวกจุลรีสสังเคราะห์แสงเข้าไปนะก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับมาดูว่าธาตุอาหารในจุลรีสสังเคราะห์แสงนะมีอะไรบ้างนะครับ ถ้าอาหารจุลชีพสังเคราะห์แสงเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือโปรโตีนสูงถึง60-65%นะครับซึ่งโปรโตีนเหล่านี้เนี่ยจะประกอบด้วยกรดอะมิโนต่างซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยจะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนองค์ประกอบเพราะนั้นเวลาเราฉีดไปมันถึงเขียวเพราะมีไนโตรเจนองค์ประกอบเองนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกวิตามิน B1 B2 B6 กรดฟอสฟอิกวิตามิน B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามินอีและหลงวัตั e ลลวสีแดงและก็พวกสารโคแฟกเตอร์พวกยูบิควินอนพวกนี้นะครับแล้วก็โคเอนไซม์ซึ่งมีประโยชน์มากมายต่อพืชเราเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับพืชจึงมีประโยชน์หลายด้านหลายทางเลทีเดียวนะครับมาดูวิธีขยายหัวเชื้อนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาทำยังไงกันวิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ทําได้ง่ายก็คือมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือ1ขวดเปล่าใช่ไหมครับขวดใสๆขวดโค้กขวดอะไรเราก็ได้นะครับที่ให้มันแสงผ่านได้2 ไข่นะครับไข่3มน้ําเปล่าแค่นั้นเองนะครับอัตราส่วนก็คือเราตีไข่ให้มันแตกนะครับแล้วก็ใส่ปประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปในขวดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ําลงไปอีก1ลิตรนะครับแล้วก็เติมหัวเชื้อลงไปอีก1ส่วนนะครับก็คืออัตรา1ต่อ3นั่นเองนะครับหรือถ้าใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าถ้าใส่หัวเชื้อเยอะในการขยายเนี่ยมันก็เป็นเร็วนั่นเองนะครับถ้าใส่หัวเชื้อน้อยมันก็เป็นช้า หลักมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าพี่น้องสิ่ก่อเนี่ยหลายคนขยายเป็นอยู่หลังจากนั้นก็นําไปตั้งทิ้งไว้นะครับกลางแดดประมาณ2อาทิตย์มันก็จะเริ่มแดงเวลาตั้งทิ้งไว้ในเวลาใส่น้ํานะครับอย่าให้มันเต็มให้ทิ้งห่างจากปากขวดด้านบนเนี่ยประมาณสัก2นิ้วเพื่อเป็นช่องอากาศแล้วก็เวลาเอาไปตั้งทิ้งไว้เนี่ยก็คขยเกี่ยวคขยเกี่ยวฝาให้เพราะว่าเวลามันกระบวนการทําง,งานมันเกิดแก๊สนะครับมันอาจจะระเบิดได้เพราะนั้นคขยเกี่ยวฝาก็ดีนะครับเพื่อป้องกันการระเบิด เวลาเราขยายนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องสิกรและท่านทําได้นะครับไม่ได้ยากเพราะว่าหลายช่องก็ทําได้สามารถเสิร์ฟใน YouTube ได้ก็คือการขยายหัวเชื้อจยนสัสงคเระนะครับอันนี้ก็คือไข่ตัวนี้ก็คือไข่ที่ใช้ในการขยายหัวเชื้อนะครับก็คือตอกไข่ให้มันแตกแล้วก็เอาไปใส่ในขวดแล้วก็เติมหัวเชื้อลงไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้เวลาขยายแล้วเนี่ยก็จะได้หลายสีตามที่ผมกล่าวาก็คือินทรียสสังคแสะเนี่ย พวกแบคทีเรียสงแสงหรือ PSB ที่เราเรียกนะครับทางวิชาการเนี่ยมันก็จะมีหลายสีแล้วแต่ว่าเป็นพวกแบคทีเรียชนิดไหนนั่นเองนะครับแต่ก็ใช้ได้ทุกสีนะครับถ้าหากไม่มีหัวเชื้อจะทํำยังไงนะครับตามที่ได้กล่าวข้างต้นมาแล้วนะครับที่สสงก็แสงหรือพวกแบคทีเรียพวกนี้นะครับหรือ PSB นะมีในน้ําทุกชนิดน้ําจืดน้ําเค็มมีหมดนะครับในแหล่งน้ําเสียก็มีเราก็นําน้าพวกนั้นแหละครับมาทําวิธีการทํานะครับ ก็คล้ายๆแบบเดียวกันกับขยายหัวเชื้อนั่นแหละนะครับเช่นอันนี้ยกตัวอย่างสูตรนะครับถ้าเป็นพวกไข่ซีซีแล้วก็คือนําไข่ไก่บวกน้ําปลาหรือสูตรที่2ก็คือไข่ไก่บวกผงชูรสสูตรที่3ก็คือไข่ไก่บวกรสด,ดีพวกนี้อัตราดเดียวกันนะครับเดียวกันกับที่เราขยายพวกหัวเชื้อใช้นะครับทิ้งไว้แล้วก็ตากแหนบไว้ประมาณสักเดือนถึง2เดือนบางครั้งก็1เดือนบางครั้งก็2เดือนมันก็จะเริ่มแดงก็จะใช้เป็นหัวเชื้อต่อไปได้นะครับ ส่วนที่2ก็คือส่วนซุปไก่ก็คือใส่ซุปไก่บวกน้ําปลาหรือซุปไก่บวกผงชูรสซุปไก่บวกผงปรุงรสพวกรสด,ดีอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทําได้แบบขยายเลยนะครับหรือใครจะใช้น้อยใช้มากเนี่ยก็สามารถทดลองดูได้นะครับปกติก็ใส่แบรนด์หช้อนนะครับชูรสสัก1ช้อนนะครับไข่ไก่ก็มีสัก1ช้อนนะครับใส่ลงไปก็สามารถทําได้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางคนเขาก็ใส่กะปิลงไปก็มีนะครับ ไม่มีสูตรไหนถูกสูตรไหนผิดนะครับสูตรที่ผมทําวันนี้ก็คือนํามาจากข้อมูลทางวิชาการนะครูดให้ฟังนะครับหลายคนอาจจะมีสูตรเยอะกว่าน,นี้นะครับขอให้มันเป็นสีแดงจุลินทรีย์มีมีการเดินการทํางานให้มันเป็นสีแดงสีไหนก็ได้นะครับตามที่ผมกล่าวนะใช้ได้หมดนะครับหัวเชื้อของไทยทําเองกับญี่ปุ่นเนี่ยหรือต่างชาติที่เราเรียกกันนะครับอย่างไหนดีกว่ากัน มีพี่น้องเกษตรกหลายท่านถามมานะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยใครดีกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าจุลรี์จากข้อแสงเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเป็นคนเริ่มต้นนะครับใช้ในกระบวนการเกษตรของเขาแล้วไทยก็มีท่านอาจารย์ถ้าจะไม่ผิดท่านอาจารย์ชาววัดก็นําเข้ามาใช้นะครับพอมันใช้ได้ผลดีมันก็จะมีการซื้อต่อกันหัวเชื้อลิตรนี่ยมันก็แพงช่วงนั้นนะครับสามสี่ร้อยก็มีนักการากาหลายท่านนะครับก็คิดค้นว่าเราจะ ทำยังไงให้มันมีนะครับก็เอาน้ําที่จากน้ําเสียบ้างน้ําคลองบ้างมาลองทําขยายง่ายมันก็เป็นนะครับถ้าถามว่าไทยกับญี่ปุ่นอันไหนดีนะครับญี่ปุ่นเวลาเรานําเข้าเนี่ยเขาจะคัดเชื้อใช่ไหมครับคัดเชื้อคัดเชื้อแบบที่มันทํางานดีๆเนี่ยอยู่ในประเทศเขานะครับย้ําอยู่ในประเทศเขาสายพันธุ์ที่ดีๆเนี่ยมารวมกันไว้แต่ของเราที่เราทำเนี่ยเรายังไม่ได้คัดใช่ไหมครับที่เราเอาน้าหนองน้ําคลองน้าบึงยังไม่ได้คัดแต่มันเป็นสายพันธุ์ประจําพื้นถิ่นเราในส่วนตัวผมนะครับ ก็แล้วแต่พี่น้องเกกรเนี่ยจะพิจารณาส่วนตัวผมนะผมใช้เนี่ยผมก็ใช้จุลินทรีย์พวก P.S.B. พื้นถิ่นเราเนี่แหละเพราะว่ามันเหมาะกับพื้นถิ่นเราไงครับก็คือมันทนแสงได้ทนภาพอากาศแวดล้อมได้ถึงจะไม่ได้คัดมันก็ทนคิดว่ามันทนนะครับผมว่าประสิทธิภาพมันน่าจะดีของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่ทัศนคติของท่านจะมองมุมไหนนะครับมาดูปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันบ้างนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง อย่างแรกนะครับก็คืออุณหภูมิความเข้มแสงความไปกดเป็นด่างความิวของน้ําพวกนี้มีผลนะครับมาดูอันอย่างแรกอุณหภูมิถ้าสูงกว่า35องศานะครับเลย35ขึ้นไปเนี่ยชุนทรีส์สังข์แสงจะเริ่มลดการเจริญเติบโต,ตลงนะครับตัวที่2ความเข้มแสงนะครับถ้าความเข้มแสงเกินประมาณ8,000 85,000ขึ้นไปเนี่ยจุนทรีส์สังข์แสงเนี่ยจะเริ่มเจริญเติบโต,ตลดน้อยลงนะครับ ตัวถัดมาความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเป็นกรดมากก็ไม่ดีเจริญเติบโตน้อยถ้าเป็นกรดเจริญเป็นกรดเป็นด่างเจริญเติบโตดีอยู่ที่ประมาณ8-8.5นะครับจะสูงที่สุดพอดีหลังจาก8ขึ้นไปเนี่ยด่างมากแล้วการเจริญเติบโตจะลดลงนะครับความเข้มของน้านะครับถ้าความเข้มของน้ำอยู่ที่5นะครับถ้าประมาณสัก50เนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆตามกราฟนะครับเพราะว่า ความเข้มเนี่ยอาจจะทาให้การเจริญเติบโตของยูเรซ์สังเคราะห์แสงเนี่ยกระบวนการต่างๆหยุดชะง,งักลงนะครับมาดูประโยชน์ของยูเรซ์สังเคราะห์แสงกันบ้างเขาใช้ประโยชน์ยังไงนะครับประโยชน์ของยูเรซ์สังเคราะห์แสงอย่างแรกนะครับช่วยลดก๊าซไนโตรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน,น่าในนาเรานั่นเองนะครับช่วยให้รากพืชเนี่ยขายายตัวได้ดีขึ้นและพืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น2ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยหลักลง50%ตัวนี้นะครับ พี่น้องเกษตรกรอย่าเพิ่งเข้าใจว่าจุลินทรีย์แส,สงมีธาตุอาหารเพียงพอให้กับพืชเราหรือข้าวเรานะครับข้อนี้เนี่ยหมายความว่าจุลินทรีย์แสงโดยตัวมันเองก็มีมีนะครับมีแต่มันไม่มากมันจะไปช่วยนะครับปลดปล่อยพวกธาตุอาหารในดินเนี่ยที่เราใส่เคมีลงไปเยอะๆเนี่ยพวกที่ตกตะกอนในดินเช่นพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอ่าพวกที่ตึงในดินดีๆนะครับช่วยให้พืชใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราใส่ได้กินแค่ ห้าสิบก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดสิบอย่างเงี้ยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดปุ๋ยนั่นเองอันนี้ก็สองนะครับข้อที่สามช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นตเนื่องจากมีความสามารถในการดูดปุ๋ยดีขึ้นให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อโรคข้อนี้ก็คือถ้าธาตุอาหารครบพืชก็แข็งแรงอยู่แล้วอันนี้เป็นปกตินะครับข้อที่สี่เซียวของยูเรเซียก็แสงประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ60 -65 นะครับเพราะนั้นในยูเรเซียมก็แสงเนี่ยมีธาตุอาหารต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรเช่น นะครับพวกกรดเมนูโปรโตีนวิตามินต่างๆโฟเล์พวกออกซินพวกไซโตัวไค่นิที่ใช้ในการยืดทางทางด้านบนและทางด้านข้างของพืชน,นะครับมีกรดหลายอย่างนะครับพรานนั้นธาตุอาหารในดูนิซีเข้าแสงมีมากมายหมหลายอย่างแต่นะครับแต่อาจจะไม่เพียงพอถ้าใส่ย,ยูนิซีนแสงเข้าแสงอย่างเดียวจะต้องใส่พวกธาตุหลัก NPK ปุ๋ยหมักปุคอกลงไปด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้วยตัวมันเอง ช่วยปลดปล่อยพวกธาตุอาหารได้ดีนะครับบทบาทของกิโลซีสังเคราะห์แสงนะครับนอกจากในกระบวนการนาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้แล้วนะครับซึ่งอยู่ในดินเนี่ยถ้ามันมีมากทําให้ดินเป็นกรดได้นะครับแล้วก็มีการตึงไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์กับพืชได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นอาหารสัตว์กุ้งหอยปูปลาใช้กำจัดน้ําเสียในฟาร์มต่างๆนะครับอันนี้เป็นบทบาทและที่ข้อดีของลิโทซีสังเคราะห์สแสงนะครับ มาถึงวิธีการใช้นะครับอาจารใช้จุลินซีสังกแสงเนี่ยอันนี้ขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับใช้ 200cc หรือ20ช้อนแกงในต่อน้ำ20ลิตรผสมกันให้มันเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับใช้รดพืชผักผลไม้นะครับหรือใช้หัวเชื้อเนี่ยรดพืชผักผลไม้เนี่ยรดได้แล้วก็ลาดน้ําตามไปเลยนะครับเวลาเราใช้นะครับอายุหัวเชื้อเนี่ยควรคัดเลือกที่มีประมาณสัก30วันจะมีปริมาณความเข้มขนน้นและใช้ได้ดีนะครับ ส่วนหัวเชื้ออายุหนึ่งเนี่ยกัใช้ในการขยายเชื้อเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก1ปีนะครับจันั้นแล้วก็เติมอาหารมันก็อยู่ได้อีกหนึ่งปีนะครับการนำสุจุลิเซีย์ก็แสงะไปใช้ประโยชน์ในด้านครัวเรือนนะครับใช้1ลิตรต่อน้ําเสีย1 0 0 0ันลิตรอันนี้กรณีบําบัดน้ําเสียนะครับถ้าน้ําเสีย1 0 0 0พลิตรใช้จุลิทซียมก็แสงเนี่ยหลิตรนะครับประโยชน์ก็คือกําจัดของเสียในน้ําลดค่า BOD นะครับลดกลิ่นเหม็นเพิ่มจํานวนจุลิทซีย์ที่ดีในน้ํา ลดสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับและลดต้นทุนการกำจัดของเสียด้วยถ้าใช้ในฟาร์มปศุสัตว์นะครับผสมน้ําสัตว์กินเนี่ยหลิตรต่อน้ํา1 0 0 0พลิตรผสมในอาหารเนี่ยเช่นชีสังะแสง5ลิตรผสมอาหาร20กิโลกรัมนะครับใช้น้ำหนึ่งจุลินทรีย์สังกหงลิตรผสมน้ํา100ลิตรฉีดพ่นทุกๆ2เดือนนะครับสข้อนี้เนี่ยจะช่วยให้นะครับสัตว์สุขภาพแข็งแรงลดจํานวนแมลงและเชื้อโรคลงเพิ่ผมผลผลิตลดกลิ่นเหม็นลดต้นทุนและการจัดของเสียในฟาร์มนะครับ การทําฟาร์มปลาและสัตว์น้ำนอื่นๆนะครับใช้อัตรา5ลิตรต่อไร่เน้น้ำดลดลงมาสัก1.5เมตรใช้ทุกๆ7วันนะครับถ้าผสมในอาหารก็คือใช้จุลินทรีย์ก็แสง1ลิตรอาหาร30กิโลกรัมประโยชน์ก็คือสัตว์น้าแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีนะครับน้าสะอาดอัตราการรอดสูงอัตราการรอดชีวิตสูงเพิ่มแผงต้นมากกว่า70%นะครับควบคุมและลดจุลินทรีย์เาะแสงที่ไม่ดีนะครับควบคุมและลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีลง พวกนี้มักก่อโรคนะครับลดปริมาณลงสัตว์เราก็จะไม่ค่อยเป็นโรคนะครับและเนื้อสัตว์มีคุณภาพดีขึ้นถ้าใช้ในการปลูกข้าวนะครับสําคัญเพราะบ้านเราปลูกข้าวเยอะถ้าใช้ในการย่อยสลายต่อสังนะครับอัตราส่วน1ลิตรต่อ1ไร่เลยนะครับเวลาเสก็คือจะปล่อยไปก็ได้นะครับถ้ามีน้ำหรือไม่มีน้ําก็ฉีดพ่นแล้วก็ปล่อยน้ําเข้านาย่อยสลายต่อสังได้เร็วขึ้นลดสารพิษในดินนะครับถ้าแชมเมล็ดพันธุ์ 50ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแช่มเมล็ดพันธุ์หนึ่งคืนนะครับช่วยในการแตกรากาเจริญเติบโตของรากป้องก,กันโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเข้าเริ่มตั้งท้องเนี่ยนะครับแช่จา1ลิตรต่อหนึ่งไร่ฉีดพ่นในทั่วแปลงแล้วก็ปล่อยน้าเข้านาขังไว้นะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่านะครับรากก็แตกแขนงได้ดีการเต,ติบโตก็ดีการแตกกอก็ดีนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรจะใช้นะครับ30วันต่อครั้งเนี่ยใช้ได้อัตราส่วน1ลิตร ตอหนึ่งไร่นะครับโดยฉีดพ่นที่ท่แปลงหรือปล่อยน้ําเข้านาเพิ่มคุณภาพของดินและน้าและเพิ่มธาตุอาหารในดินนะครับก็คือปลดปล่อยพวกธาตุอาหารในดินเนี่ยที่มันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้มันใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้30วันต่อครั้งนี้ก็หมายความว่าถ้าจะใช้เดือนละครั้งนะครับจะไม่มีข้าวหรือมีข้าวก็ได้หรือมีเพื่ออย่างอื่นก็ใช้ได้นะครับอันนี้มาดูการปลูกผลไม้พวกเพื่อได้ปามสวนยางกันบ้างนะครับ ถ้าในช่วงเตรียมดินเนี่ยใช้อัตรา50าสซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรนะครับพ่นลงดินที่พ่อปลูกนะครับใช้ป้องกันโรคพืชและจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ไม่ดีในเด็กถ้าการแช่มเมล็ดพันธุ์หรือพวกท่อนพันธุ์เนี่ยนะครับห้าสซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแช่มเมล็ดพันธุ์หนึ่งคืนนะครับเพื่อการแตกรากให้เร็วขึ้นนะครับป้องกันการโรคที่ติดมากับมเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ที่เราจะปลูกนะครับถ้าในการเร่งการจเจริญเติบโตของพืชทุกระยะใช้5้าสิบซีซีต่อน้ำแี่ง นะครับถ้าเปลี่ยนแปลงที่ต้องการน้ําแปลงข้าวเนี่ยแล้วก็ปล่อยน้าเข้านะครับ่ชยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคพืชพืชแข็งแรงนะครับผิวสีผลไม้จะสวยดีนะครับการปลูกผักแปลงไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยถ้าเตรียมดินก็ใช้อัตราเดียวกันนะครับกับเพื่อได้ไม้ผลอัตราเดียวกันเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับช่วยป้องกันโรคพืชช่วยการแตกรากลดการใช้ปุ๋ยพืชแข็งแรงดอกจะสวยงามนะครับ สรุปประโยชน์ยูนิซีจข้อแสนนะครับตามที่กล่าวมาก็พอจะสรุปได้ดังนี้1ช่วยให้รากพืชแข็งแรงถ้ามันอยู่ในดินนะครับสลดการใช้ปุ๋ย50%เพราะมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารที่ไม่สามารถใช้ได้ในดินให้มันสามารถใช้ได้นะครับสถ้าเพื่อนได้รับธาตุอาหารครบถ้วนนะครับมันก็จะต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นแล้วก็ลดกา๊ดาซไ่เน่าในดินในานาข้าวเช่นพวกก๊าซชนเช่นซันไฟรหรือโลหะหนักที่ปนมากับพวกปุ๋ยก็อาจจะมีนะครับ มาดูการบำบัดน้ําเสียนี่เป็นการทดลองของญี่ปุ่นนะครับเขาใช้ P.S.B. หรือจลนทชิจังข้าแสงเนี่ยนะครับ5ลิตรต่อน้ําเสีย5ตันนะครับผลปรากฏว่านะครับค่า B.O.D. ปกติมันสูงถึง,ง 1, 6 0 0นะครับหลังใช้เนี่ยเหลือ380ถ้าใช้2ครั้งเหลือ15นะครับธาตุคคาคบโคบอลเนี่มีอยู่3,003ใช้ครั้งเดียวเหลือ354ใช้2ครั้งเหลือ2 4นะครับฝุ่นและสารแขวนลอยในในของเสียนะครับ น้ำเสียปกติมี6,005ใช้ครั้งแรกเหลือ450ใช้ครั้งที่2เหลืออยู่แค่17แอมโมเนียกับไนโตรเจนนะครับในน้ำเสียนี่มี915หลังใช้เนี่ยครั้งแรกนะครับเหลือ32ใช้ครั้งที่2เนี่ยเหลือ7.8ค่า pH นะครับน้ำเสียนี่6.8หลังใช้เนี่ย7.3เป็นกลางนะครับแล้วใช้ครั้งที่2อนี่ประมาณ7.1มันจะเป็นกลางพอดีมันจะเป็นช่วงที่จุลินทรีย์ที่ดีๆเนี่ยจะเดินเติบโตได้ง่ายใน pH ที่เป็นกลางนั่นเองนะครับ การบำบัดน,น้ำเสียในถั่วเหลืองในญี่ปุ่นเป็นการทดลองนะครับค่า BOD เนี่ยปกติน้ําเสียจากพวกนมถั่วเหลืองเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับใช้ครั้งแรกเหลือสามร้อยสี่สิบใช้ครั้งที่สองเหลือสิบห้าใช่ไหมครับอันนี้เป็นธาตุโคบอลต์ฝุ่นสารแควนลอยอะมิเนเจนพวกเนี่ยนะครับใช้แล้วลดลงหมดนะครับใช้ครั้งที่สองนี่ยิ่งลดลงมากส่วนความเป็นกรดเป็นด่างน้ําเสียมีหกจุดสี่ถ้าใช้แล้วนี่เจ็ดจุดแปดนะครับใช้ครั้งที่สองนี่เหลือเจ็ดจุดสองนะครับ อันนี้เป็นข้อดีของยูนิซีสังเคราะห์แสงในการใช้บำบัดน้ํเสียนะครับถามว่าเก็บได้นานหรือเปล่ายูนิซีสังเคราะห์แสงนะครับเวลาเราทําแล้วที่มันเป็นแล้วนะครับสามารถเก็บได้ประมาณ1ปีเพราะว่าถ้าเกิน1ปีแล้วจะสังเกตได้ง่ายตะกอนอันด้าน,ด,าน,ด,านด้านใต้ขวดนี่นะครับมันจะตกตะกอนนะครับถามว่าวิธีแก้แก้ยังไงถ้ามันเกินเกิน1ปีไปแล้วโดยส่วนมากที่ผมเคยทํานะครับ ก็เติมอาหารเข้าไปพวกไข่พวกเนี้ยถ้าเป็นไข่เน่าก็ยิ่งดีนะครับประมาณสักสองสามวันหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะจะกลับมาดังเดิมถ้าไม่อยากให้ปรลทาดมากนะก็ก็เปลี่ยนหนึ่งก็เติมอาหารเข้าไปมันก็จะกลับมาดังเดิมน,นะครับมีคําถามนะครับทาไมพ่นพืชแล้วพืชเนี่ยใบเขียวดีจังเลยนะครับผมมีคําตอบนอกจากจัวในเซียงก็แสงแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีธาตุอาหารเช่นพวกกรดมีโนครบถ้วนทุกตัวแล้วนะครับก็ยังมีวิตามินแร่ธาต พวกกรดอะมิโนต่างๆนะครับวิตามินลงคําวัตถุเยอะแยะไปหมดเลยแต่หลักๆนะครับถ้าใบพืชเขียวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับใบพืชนี่จะมีองค์ประกอบของพวกคลอโรฟิลซึ่งคลอโรฟิลเนี่ยมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบตามภาพนะครับคลอโรฟิลของพืชนี่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแต่ไนโตรเจนเนี่ยจะมาจากดินเป็นส่วนใหญ่พอเวลาเราฉีดพวกยูนิซิลจังก์แสงเข้าไปเนี่ยพืชจะได้รับพวกกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนตัวนี้นะครับ มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนั่นเองมันจึงทําให้ใบพืชของเราเนี่เขียวด้วยไนโตรเจนที่อยู่ในกรดเมโนนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดประโยชน์ของจุลรี์สังเคราะห์แสงเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่นํามาใช้ในด้านการเกษตรใช้ในด้านด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงกําจัดของเสียพวกโลหะหนักสามารถใช้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกรกรไม่มากก็น้อยถ้ามีิพาประการใดก็ขออภัยในขณะที่นี้ด้วย การหัดตายคือการปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยพระคัจจธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกขอรันรตนาพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ